จำได้ไหมผู้ว่านรงศักดิ์ผู้ว่าเชียงรายเก่าตอนนี้ท่านไปอยู่ที่พะเยาออกคำสั่งพักงานนายกอบจพะเยาพร้อมพวกเช่นคดีทุจริตนะครับซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ศาลอาญาคดีทุจริตรับฟ้องครับนะครับท่านผู้ว่านรงศักดิ์นั้นท่านก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ทุจริตนะฮะอ้าวท่านรองสันวิสิทธิ์แย้มเกศรรองเจเลตำรวจเข้ามาแล้วนะครับมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมไปร้องเรียนเจเลตำรวจแล้วไปร้องเรียนเจเลตำรวจแล้วสถานที่ราชการปิดก่อน 4:30 นจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็กรณีที่ว่ามาร์คพิทบูไปถ่ายรถตำรวจนะว่ารอจับโจรอะไรเป็นยังไงท่านรองสารพิสิทธิ์ท่านก็ให้ความรู้กับประชาชนนะแล้วก็การถ่ายรูปกับพนักงานสอบสวนเหมาะสมหรือไม่อย่างไรท่านรองก็แสดงความคิดเห็นแล้วครับใครอยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตำรวจถามท่านรองสันพิสิทธิ์นะครับท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วนะครับก็สวัสดีท่านรองนะครับนะครับผู้ว่านรงศักดิ์สั่งพักงานนายกอบจพะเยานะครับคดีทุจริตนะครับนะฮะหลังศาลอาญาทุจริตภาค5มีคำสั่งรับฟ้องแล้วนะครับอันนี้ทุจริต 240,000 บาทเองนะครับท่านก็ใจถึงครับเป็นที่พึ่งของประชาชนนะฮะแล้วก็ไม่ชอบการทุจริตท่านผู้ว่านรงศักดิ์นะถ้ำหลวงจำได้ไหมนะครับนี่ก็นะครับก็สั่งให้พักงานนะครับเรื่องราวของนายกอบจคนนี้นะครับเขาก็ถูกกล่าวหานะครับทำความเสียหายกับทางราชการนะครับนะว่ามีมูลความจริงเรื่องทุจริตจัดซื้อจัดจ้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กนะ129ท่อนวงเงิน 240,000 ตั้งแต่ปี55ในอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับนะฮะเนี่ยมีหนังสือนะฮะจากผู้ว่าราชการนะครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์62ขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องการทุจริตคดโกงนะครับก็มีอยู่ทุกจังหวัดนะแต่คดีนี้มีพยานหลักฐานชัดเจนมีมูลนายกอบจในวรวิทย์ก็ถูกดำเนินคดีนะครับต่อศาลอาญาทุจริตนะเมื่อศาลรับฟ้องแล้วก็ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งนะครับท่านผู้ว่าก็สั่งเลยฮะนะว่าการกระทำนั้นมีมูลทางอาญานะผิดมาตรา157มาตรา162วงเล็บ1วงเล็บ4นะครับนะเป็นเจ้าพนักงานนะครับรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จนะเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จตามมาตรา162วงเล็บ1วงเล็บ4ก็คือเกี่ยวกับเรื่องนะการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานอะไรต่างๆนะฮะ157ก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็โดยทุจริตโดน2อย่างเลยโดนทั้ง157ทั้ง162วงเล็บ1วงเล็บ4นะก็คือนะครับอันนี้แหละครับก็คือเจ้าพนักงานรับรองเอกสารเป็นเท็จเช่นการการจัดซื้อการจ้างการตรวจงานการรับงานนะครับอันนี้ก็โทษหนักฮะ10ปีนะครับฟ้องนายกอบจกับพวก5คนนะครับนะศาลรับฟ้องเฉพาะจำเลย2รายนะครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะทุกวันนี้การทุจริตนะการทุจริตเนี่ยในภาครัฐเยอะโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยการหาเสียงการเลือกตั้งในแต่ละครั้งนี่ก็ใช้เงินใช้ทองเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อนะการหาเสียงใช้เงินใช้ทองนะครับเวลาเข้ามาก็ต้องถอนทุนเป็นธรรมดานะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าคดีนี้นะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาก็คือนายวรวิทย์จะรอดคุกหรือติดคุกหรือไม่นะครับนายวรวิทย์จะรอดคุกหรือติดคุกหรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับที่ศาลอาญาทุจริตนะภาคเหนือนะครับภาค5นะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตำรวจทุจริตหรือประพฤติมิชอบเนี่ยท่านก็ร้องเรียนได้ที่ท่านรองเจเลสันพิสิทธิ์ได้เลยนะครับนะเนี่ยตอนนี้ท่านก็อยู่ในคอมเมนต์เนี่ยได้เลยนะครับนะฮะ
พอดีช่อง3โทรมาเมื่อสักครู่หนุ่มดำนะช่อง3โปรดิวเซอร์โทรมาก็คงจะเชิญไปออกรายการหัวช่อง3นะหนุ่มดำนะครับนะครับก็กำลังไลฟ์สดนะครับพักพวกนะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ออกทีวีไปนานเนื่องจากคดีความเยอะนะครับคดีความเยอะไม่ใช่โดนฟ้องเยอะนะเป็นทนายอยู่เยอะหลายคดีแล้วก็มีนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องก็เลยไม่ได้สามารถออกทีวีก็เรียนให้ท่านทราบนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารข้าราชการทั่วไปถ้าโดนศาลโดนอัยการฟ้องหรือราษฎรฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตถ้าคดีมีมูลนะครับก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นนะอย่างคดีตำรวจที่ผมเคยทำคดีนะครับนะถ้าศาลออกหมายจับคดีมีมูลนี่ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับก็มีอยู่คดีนึงนะฮะก็เป็นนายตำรวจฮะนะก็ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านศรีวราก็สั่งให้ออกจากราชการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยโดนศาลออกหมายจับเป็นคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหรืออาญาหรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนล่าสุดนะครับถ้าใครเข้าไปในเพจของศาลปกครองเนี่ยมันมีคดีนึงน่าสนใจมากเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ใช้เท้าเตะลูกเตะลูกบ้านก็โดนนายอำเภอโดนผู้ว่าปลดนะโดยศาลปกครองเนี่ยก็ถือว่าการกระทำที่ว่าไปใช้เท้าเตะชาวบ้านเนี่ยนะเป็นการกระทำที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมถึงแม้จะเป็นความประพฤติส่วนตัวแต่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะเช่นเป็นผู้ใหญ่บ้านไปต่อยหน้าลูกบ้านเตะลูกบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยถึงแม้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานน่ะแต่เป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมต่อตำแหน่งหน้าที่นะศาลปกครองก็มีคำตัดสินเหมือนกันนะฮะเนี่ยผมเข้าไปดูใน Facebook ของศาลปกครองซึ่งผมก็ติดตามอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นการเป็นตำรวจการเป็นข้าราชการการเป็นผู้ใหญ่บ้านนักการเมืองการพูดการจาให้ของลับเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ก็สามารถจะโดนปลดออกจากตำแหน่งได้สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ